สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนพับกังหันจากกระดาษเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะและวิธีการพับไม่ยากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระดาษ A4 สีมาแบบนี้เลยแล้วก็ทำการพับส่วนมุมลงมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้ได้ในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดส่วนที่เกินตรงนี้ออกไปเลยนะคะนี่ค่ะยอมแนะนำให้เป็นกระดาษ A4 สีที่มีความบางนิดนึงนะคะหรือว่าน้องๆจะใช้เป็นกระดาษสมุดก็ได้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการกางออกแบบนี้เลยแล้วพับครึ่งอีก1ส่วนนะคะแบบนี้ค่ะให้ได้2เส้นตัดกันนะคะนี่ค่ะส่วนทางนี้นะคะเราจะไม่ต้องรีดสุดก็ได้นะคะรีดมาแค่นี้ก็พอนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทำการกางออกแบบนี้ค่ะแล้วพับส่วนมุมนะคะเข้ามาให้ตรงกับจุดตัดตรงกลางตรงนี้เลยนี่นะคะให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะตรงกับรอยตัดตรงกลางแบบนี้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกส่วนนี้ลงไปด้านล่างค่ะนี่นะคะแล้วพับขอบของกระดาษนะคะให้ขอบตรงนี้นะคะตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางตรงนี้เลยแล้วก็ทำการรีดได้เลยนะคะส่วนกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะคะเราก็ดึงออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำการรีดได้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็เลือกกระดาษเป็นสีชมพูสดใสเลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆจะเลือกเป็นสีอื่นหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการพลิกส่วนนี้ลงไปด้านล่างอีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วพับขอบของกระดาษเข้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะให้ขอบกระดาษตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางเลยนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการรีดได้เลยอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้กลับในลักษณะเส้นยาวๆแบบนี้เลยนี่ค่ะกังหันตัวนี้นะคะเราปล่อยจากที่สูงก็จะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการพับขอบของกระดาษนะคะขอบด้านบนให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใช้มืออีกข้างหนึ่งกดกระดาษนะคะแล้วมืออีกข้างหนึ่งเราก็รีดเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะพับเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการรีดได้เลยเสร็จแล้วเราก็ทำการบีบทั้งสองข้างเข้าหากันค่ะตามรอยที่เรารีดเลยนะคะเสร็จแล้วก็รีดตรงขอบขึ้นมาแบบนี้เลยรีดไล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะพับขึ้นมาแล้วก็ทำการรีดได้เลยนี่นะคะขั้นตอนนี้นะคะกระดาษก็จะดึงขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้เลยนี่นะคะส่วนที่อยู่ด้านล่างก็จะดึงขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการบีบขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็รีดไล่ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วทำการประกบทั้งสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็รีดซ้ำอีกเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำทั้งสองเส้นนี้ทับกันแบบนี้เลยค่ะวางทับกันแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ทำการบิดให้เป็นเกลียวเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมจะบิดไปฝั่งไหนก็ได้นะคะจะหมุนไปฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก็ได้นะคะนี่ค่ะทำการบิดให้เป็นเกลียวไล่ลงมาถึงขอบด้านล่างเลยค่ะนี่นะคะบิดให้เป็นเกลียวไล่ลงมาถึงขอบด้านล่างแบบนี้เลยนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้ามจับนะคะนี่ค่ะกังหันของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะทำการพับขอบของกระดาษนะคะลงไป1เซนติเมตรค่ะพับลงมาแบบนี้เลยเราจะพับแค่ฝั่งเดียวนะคะนี่ค่ะหันกังหันเข้าหาตัวเรานะคะแล้วเราก็ทำการพับฝั่งที่อยู่ฝั่งขวาค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการหมุนอีกข้างนึงค่ะหมุนอีกข้างนึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการพับฝั่งที่อยู่ฝั่งขวาเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะพับเข้ามา1เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะ
เพียงแค่นี้นะคะกังหันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะทำการวาดตกแต่งที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมหรือว่าวงกลมก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่อมก็ทำการวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ระบายสีเพื่อความเก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะกังหันจากกระดาษแสนสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะ